US Embassy ผมอ่านข่าวนี้แล้วผมก็ยังอึ้งๆอยู่นิดนึงนะครับถ้าใครไปเคยอยู่ลอนดอนนะผมก็เคยใช้ชีวิตอยู่ลอนดอนอยู่พักหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีละเขาเรียกว่าค่า congestion นะ congestion ก็คือค่ารถติดเวลาคุณเข้าลอนดอนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโซน1โซน2ถ้าคุณไม่ได้เข้าโซน1โซน2เนี่ยไม่ต้องจ่ายโซน1โซน2มันเป็นโซนใจกลางเมืองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขับรถเข้าโซน1โซน2เนี่ยคือกล้องวงจรปิดมันเต็มเมืองเลยอะยังไงคุณก็ไม่รอดนะทะเบียนคุณก็จะโดนจับได้พอเข้าไปแล้วเนี่ยคุณมีเรคคอร์ดว่าคุณเข้าไปในเมื่อมีเรคคอร์ดคุณเข้าไปคุณก็จะต้องจ่ายค่ารถติดอะนะครับพอจ่ายแล้วเนี่ยมาตรการนี้มันเพื่อป้องกันการรถติดเมื่อคุณต้องจ่ายตังค์คุณก็จะไม่ยอมเข้านะฮะคุณจะเข้าเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับผมจะเข้าไปลอนดอนโซน1โซน2ก็เมื่อจำเป็นเท่านั้นบางทีเข้าไปก็แค่วงนอกข่าวนี้ล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถานทูตสหรัฐที่ตั้งอยู่ในใจกลางลอนดอนเนี่ยแหละแล้วก็พวกคณะทูตต่างๆเนี่ยในสถานทูตเนี่ยก็เดินทางเข้าออกอยู่เป็นประจำพอเข้าออกเนี่ยมันก็นับไงมันก็นับว่าคุณไปใช้โซนนั้นโซนนี้ปรากฏว่าไม่ยอมจ่ายนะฮะทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ยอมจ่ายแล้วก็ปฏิเสธที่จะจ่ายปรากฏว่าทั้งปีที่ผ่านมานะปีตั้งแต่โอ้โหนานเหมือนกันนะคิดเป็นมูลค่านะฮะ 14.6 ล้านปอนด์มันไปวิ่งกันนี่ท่าไหนนะ14กว่าล้าน14ล้านกว่าปอนด์นะฮะก็คือไม่เคยจ่ายเลยใช่มั้ยนะหมักหมมดองมากันยาวมากแล้วเขาปฏิเสธที่จะจ่ายไม่ยอมจ่ายโดยที่ทางสถานทูตเนี่ยให้เหตุผลว่ามันไม่จำเป็นต้องจ่ายนะเพราะว่าตามข้อตกลงเวียนนาที่มีการเซ็นเรื่องของการตั้งสถานทูตในสาราณาจักรเนี่ยสถานทูตไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีใดๆทั้งนั้นนี่คือเซอร์วิสเป็นแท็กซ์แต่ปรากฏว่าทางรัฐบาลอังกฤษเนี่ยออกมานะตอบโต้นะบอกว่าไม่จริงนะคือทางสนธิสัญญาที่เซ็นกันไว้เนี่ยบอกว่าทางสถานทูตไม่ต้องจ่ายภาษีก็จริงอยู่แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาษีนะอันนี้มันเป็นฟรีคือค่าธรรมเนียมค่าใช้ถนนที่คุณมาใช้ถนนเนี่ยคุณต้องจ่ายงั้นฟรีกับแท็กซ์ไม่เหมือนกันนี่เขาใช้ว่าฟรีแต่ว่าทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาบอกว่าไม่ให้นี่มันคือภาษีชัดๆมันคือแท็กซ์ผมก็เลยด้วยความเป็นเจ้าหนูจำใหม่ก็เลยไปถาม ChatGPT 4.0 ตัวใหม่ล่าสุดนะผมถามว่า ChatGPT congestion charge เนี่ยในลอนดอนเนี่ยมันคือฟรีหรือมันคือแท็กซ์ปรากฏว่าไอ้ ChatGPT มันตอบผมนะบอกว่ามันคือฟรีคือค่าธรรมเนียมมันคือฟรีมันไม่ใช่แท็กซ์นะฮะอันนี้ถ้าตามคำตอบของ ChatGPT เนี่ยสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายนะสถานทูตอเมริกาเนี่ยต้องจ่ายไม่รู้แหละนะไปถกเถียงกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้คือไม่ยอมจ่าย 14.6 ล้านปอนด์